พระอาจารย์สอนทวีอินตะสาโรนะครับได้เมตตาในเทศมหาชาติในสองกันสองผูกสุดท้ายชากติกับนครกันก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านได้เมตตาได้เทศแล้วก็ได้อธิบายขยายความนะครับผู้ฟังได้รับฟังถึงเนื้อหาของสองกันสองตอนสองผูกสุดท้ายตอนนี้การเทศมหาชาตินานาชาติของเฮาประจำปี2563กบัวละมวลปริสาโยเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์ถึง13กันใช้เวลา2วันเต็มๆก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับนักศีลนักบุญญาติโยมฐานะบดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตั้งอกตั้งใจให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในการที่12ชากติเจ้าภาพที่อุปถัมภ์ก็คือเครือข่ายพระกีฬานุปถากหรือพระอสวจังหวัดเชียงรายแล้วก็คุณแม่ศรีประภัยวิภูสันติส่วนการนครกาญนั้นการสุดท้ายอุปถัมภ์โดยนิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนารุ่นที่12ภาคปกติแล้วก็นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาเนาะซึ่งทั้งสองเจ้าภาพนี้ก็ได้มอบหมายปงให้กับท่านเจ้าภาพที่อยู่บนวิหารนี้ได้เป็นตัวแทนในประเคนเครื่องไทยธรรมกันเทศก็ขอเจริญพรเรียนเชิญผู้มีเกียรติเจ้าภาพทั้ง3ท่านอันประกอบไปด้วยโยมแม่ศรีประภัยวิภูสันติโยมทัศนีคันธพรมแล้วก็คุณโยมนัทวรรณาสาคิรินทั้ง3ท่านได้เป็นตัวแทนของเจ้าภาพที่อยู่บนวิหารที่อยู่ยังขวางวัด7ยอดที่อยู่ตั้งบ้านได้เข้าไปประเคนกันเทศที่ท่านพระอาจารย์สอนทวีอินทวีโรซึ่งเป็นนักเทศจากประเทศลาวเมืองเชียงทองซึ่งลำนำการคับการเอื้อนการเอ่ยก็ม่วนไปแหมแบบหนึ่งอันนี้ก็จดจำเอาไว้เนอะญาติโยมในปีหน้าเราก็จะได้มาชุมนุมกันอย่างวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยาแบบนี้เนาะเดือนกันยาเดือนวันอายุวัฒนะมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะได้มาฟังกันเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงนานาชาติปีหน้านี้ก็จะได้อาราธนาหรือครบทั้ง13ตนเนาะปีนี้บางตอนบางผูกเขาก็มีการรวบตนเดียวเมาไป2ผูก2กันก็มีตอนนี้ก็เอาปอนพร้อมกันเนอญาติโยมที่อยู่ในวิหารก็ดีที่อยู่บนบ้านก็ดีที่อยู่ในบ้านก็ดีเนาะที่ไหนก็ดีอยู่บนรถบนลาก็ดีตั้งใจเอาปอนเนอก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีอกดีใจเนาะมื้อนี้ที่ได้มาร่วมงานเทศมหาศาสตร์ก็เป็นการได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแม่ออกก็จะได้ฟังทางลาวเนาะว่าเพิ่นมีการเทศพระเวทแนวใดอันนี้ก็คือมีเทศแร่แล้วก็เทศเดินอาจจะบ่ม่วนเนาะโดยบ่แม่นเป็นนักเทศเนาะก็เฮ็ดดีที่สุดก็ตอนนี้เสียงกันที่บุมีต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับญาติโยมก็ให้ระลึกนึกถึงการได้มาฟังเทศมหาศาสตร์ตั้งแต่มือทำบิดจนฮอดในขณะนี้ก็ให้เป็นบารมีให้กับจอมบุรุษสถาทั้งหลายต่อไปให้ญาติน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตั้งจิตตั้งใจรับพรพร้อมกันเด้อยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสเมชันตุสเพปุเรนตุสังคปา
จันโทปลนะโสมณีโสติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวาวันตาลายโยสุขีทิคานุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒาปัญจานิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุนะครับขอบคุณแหมรอบหนึ่งนะครับท่านพระอาจารย์สอนทวีอินทวีโลนะครับในระบำเชียงทองนิมนต์ท่านพระอาจารย์ลงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์คือครับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในวิหารหลวงแห่งนี้เนอะเป็นการปิดท้ายในการเทศมหาชาตินานาชาติประจำปี2563โดยคณะเครือข่ายพระอสวพระกีฬานุปถัมภ์ของจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มพระนิสิตภาควิชาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทั้ง7เชียง13กันที่ผ่านมากันที่1กันนครกันที่2หิมพานต์เป็นทำนองแบบเมืองเชียงใหม่โดยตุปี้ฟุกหรือว่าพระครูทีตุปี้ฟุกก็แล้วกันเนาะตรงสื่อนะครับได้มาเตะนะตะวานี้เป็นการเปิดหัวการที่2นะครับการที่3ธนการนะครับแล้วก็การวรรณประเวศเป็นระบำเชียงขวางโดยพระอาจารย์ตรงพระไทยนะครับการที่5การที่6นะครับการชูโชคการจุมพลเป็นหลวงพี่ยานนะครับจากเชียงรุ่งนะครับการที่7นี่เตชะเมื่อเจ้าเนี่ยนะครับการที่7มหาพลการที่8การกุมารโดยพระอาจารย์รอดนะครับระบำเชียงตุงนะการที่9การมัดซีการที่11นะการมหาราชนะครับเป็นระบำเชียงรายนะครับพระอาจารย์กิตติพงศ์นะจากจังหวัดเชียงรายการที่10นะสักกบันนะครับท่านอาจารย์พระมหาอุตมะนะครับเป็นระบำดละอ่างนะครับหรือว่าประลองนะครับแล้วก็12 13ที่ผ่านมานี้นะครับท่านพระอาจารย์อสรทวีในอาชากติแล้วก็นครกันก็ครบบริบูรณ์บริมวลถึงมดถึงมวล13กันนะครับตอนนี้มีท่านเจ้าภาพทั้งที่ได้มาประเคนแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพผ่านแจ้งความจำงผ่านทางคณะทำงานนะครับก็จะได้ประกาศอนุโมทนาบุญกับธนบดีเจ้าภาพถ้าชื่อท่านตกหล่นจะได้ก็ทักเข้ามานะครับในช่องทางของเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ของคณะทำงานก็แล้วกันนะครับแก้ไขเพิ่มเติมกันได้นะครับการที่1ทศพรนี่นะครับคุณโยมทิติพรวินิจฉัยสกุลเนาะแล้วก็ร่วมด้วยคุณโยมสาลี่ผ่องสว่างนะครับคุณแม่สุวรรณีมีจินดานะครับในการที่1ทศพรการที่2โยมกันนิการัตนานะครับกันที่3ฐานะการนะครับมาจากศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมอกร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ1กันนะครับกันที่4การวรรณประเวศนะครับคุณโยมสมาพรรักเจริญนะครับก็เป็นเจ้าภาพรักท่านกันที่5กันชูโชคนะครับท่านพระอาจารย์ประวิตรชยวุฒโธคุณโยมกนกพรญาณสารนะครับได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กันที่5ชูโชคนะครับกันที่6จุลพลนะครับท่านอาจารย์ดร.นะครับพระครูธรรมธรชัยวิชิตชยาภินันโทนะครับแล้วก็คุณโยมโสภาอรุณรัตน์นะครับการที่7มหาพลนะครับชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะโดยการนำของคุณทรงศักดิ์ดินขุนทศนะครับการที่7การที่8การกุมารนะครับอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรสุโพพร้อมด้วยคณะ
สาขาปรัชญานะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นครเชียงใหม่ของเรานะครับการที่9นะครับการมัดซีคณะผู้เกษียณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณทัศนีขันธพรมนะครับก็ร่วมบุญร่วมกุศลในการที่9การมัดซีนะครับการที่10นะครับสักบันท่านอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์ธีระปัญโยนะครับเป็นเจ้าภาพในการที่10การที่11มหาราชนะครับท่านอาจารย์พระครูอุเทนปัญญารังสีนะครับประธานเครือข่ายพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นแม่งานในการรังสรรค์งานเตื้อนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้สะสมปุญญาบารมีกันนะครับการที่12ชากตินะครับเครือข่ายพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการนำของท่านตุ้ปี้เมธาวินตามชื่อเฟซเพื่อนตุ้เมนะครับประธานเครือข่ายพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากมาเป็นเจ้าภาพในการที่12นะครับก็ยังนำเอาหมอเมืองนะครับมาตอกเส้นบริการตอกเส้นนะคือครับผู้มาฟังเทศน์ฟังธรรมผู้มาเยี่ยมชมวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้ร่วมกับคุณแม่ศรีประภัยวิภูสันตินะครับได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการที่12การที่13นครกันนะครับนิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนารุ่นที่12ทับ63นะครับภาคปกติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นอกจากนั้นก็ยังมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตาฮื้อใจสถานที่ในการจัดงานเทศมหาชาตินานาชาตินะครับเจ็ดเชียงในเตื้อนี้นะครับหลวงพ่อก็ยังได้เมตตาอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักเรื่องอาหารต่างๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหงทานต่างๆเนอะที่มาบริการอาตมาก็มีรายชื่อประครบประเสี่ยงเนาะก็มีโรงทานของท่านพระครูใบดีกาวีระชัยจากจังหวัดเชียงรายน้ำตกขุนก้อนตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีนี้แล้วนะครับหลวงพ่อจะได้เมตตาจุดเทียนธูปแล้วก็นำบูชาพระรัตนตรัยนะครับท่านอาจารย์พระครูอุเทนปัญญารังสีจะได้กล่าวสรุปการจัดงานในเทื่อนี้แล้วก็หลวงพ่อจะได้กล่าวธรรมกถากล่าวปิดการจัดงานในเทื่อนี้นะครับนิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านประนมมือเนอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจุดเทียนทูปหน้าโต๊ะหมู่บูชาแล้วเชิญญาติโยมไหว้พระนะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวตาธัมโมสวัสคาโตภะคะวตาธัมโมนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันนัมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกะรังกะโรมะเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจจะเดินพรญาติโยมลงนั่งข้างล่างเนาะเดี๋ยวจะได้กราบประเดี๋ยวกับไหว้สาปรมีธรรมหลวงพ่อด้วยกันอันนี้มนครูบาอาจารย์ทุกรูปเนอะลงมาข้างล่างได้กับไหว้สาปรมีหลวงพ่อพร้อมกันนะครับเบื้องต้นนี้ขอพระสงฆ์ได้กราบก่อนเนอะอานิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปกราบหลวงพ่อพร้อมกันเน้อกราบเรียนเชิญคุณโยมทุกท่านกราบหลวงพ่อพร้อมกันอันนี้บนครูบาอาจารย์ทุกรูปบนเก้าอี้บนอัดสงแล้วก็ญาติโยมทุกท่านขึ้นนั่งบนเก้าอี้รับรองเนอะลำดับนี้นะครับจะได้อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอุเทนปัญญาลังสีประธานเครือข่ายพระกีฬานุปถากจังหวัดเชียงใหม่แม่งานในการจัดงานเทศมหาชาตินานาชาติเจ็ดเชียงในครั้งนี้ได้กล่าวสรุปการจัดงานต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานครอหลวงพ่อจะถวายสมทบในการติดการเทศการทำเทศมหาชาตินานาชาติเจ็ดเชียงนะครับหมู่เฮาทั้งหลายสาธุการขึ้นพร้อมกันเด้อสาธุนะครับเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สมทบการเทศนะครับท่านอาจารย์พระครูเทนปัญญาลังสีนะครับจะได้สรุปการจัดงานคร่าวๆถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับขอบกราบเรียนพระเทพพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานที่ปรึกษาพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเคารพอย่างสูงกล่าวพระครูเทนปัญญาลังสีประธานพระกีฬานุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกได้ดำเนินการจัดงานเทศมหาชาตินานาเทศมหาชาตินานาชาติเจ็ดเชียงเพื่อสุขภาพเสริมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามการเทศมหาชาติของแต่ละเชียงเพื่อระดมทุนกองทุนการขับเคลื่อนงานของพระกีฬานุปถัมภ์แต่ละอำเภอและระดมทุนการศึกษาให้กับพระนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ภาคเช้าได้ทำพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาเนื่องในโอกาสคล้ายวันอายุวัฒนมงคล78พรรษา58พระเดชพระคุณพ
ระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็เป็นการเทศกันทศพรจนถึงกันจุลโภณวันที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ได้เริ่มกันเทศกันมหาพลจนถึงนครกันการจัดงานได้รับความเมตตาจากนักเทศจากเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ้งเชียงตุงเชียงทองเชียงแสนเชียงขวางและได้รับการอุปถัมภ์การขับเคลื่อนงานจากเครือข่ายพระอสวจังหวัดเชียงใหม่พระอสวพระกีฬาอุปถากจากจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1สสจศูนย์พัฒนาการเด็กและญาติโยมนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาคาวิทยาเขตเชียงใหม่และการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุวัดฝายหินและได้รับความอนุเคราะห์ในสถานที่จัดงานจากวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเป็นอย่างดีการดำเนินงานการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันอุดมเลิศมงคลแล้วกล่าวขออนุญาตนำพระกีฬานุปถากและคณะจัดงานถวายมุทิตาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล78ปีและขอเมตตาพระเดชพระคุณได้กล่าวธรรมกถาแก่คณะผู้จัดงานแล้วกล่าวปิดงานเทศมหาชาตินานาชาติเจ็ดเชียงเป็นลำดับสืบต่อไปกราบเรียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านพระอาจารย์พระครูอุเทนปัญญารังสีประธานเครือข่ายพระกีฬานุปถากจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ดร.ชัยพิชิตนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้เข้าถวายมุทิตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ตัวแทนพระกีฬานุปถากจากอำเภอดอยเต่านะครับก็จะได้เข้าถวายมุทิตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อในนามของภาคกีฬานุปถากในนามของนิสิตภาควิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่อาจารย์พระครูเทนอันนี้อาจารย์พระครูเทนอาจารย์พระครูเทนในนามภาคกีฬานุปถากอำเภอดอยเต่านะครับไอ้หนุ่มดอยเต่ามันเศร้าหอยจ่อยขึ้นมาขึ้นปล่อยมันน้อยจ่อยแต่เราเนี่ยวันนี้มันน้อยใจละนะเข้ามากราบหลวงพ่อถึงวัดเจ็ดยอดนะพระอารามหลวงวันนี้ฝนบกกระพากกำลังเทเม็ดลงมาเนอะวันนี้ออกจากเขาบงกตป่าใหญ่มาสู่ยังนครเชียงใหม่ละอาจารย์พระครูเทนในนามของพระอสวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าถวายมุทิตาหลวงพ่อในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลทุกท่านต่อไปจะได้รับฟังธรรมกถาธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลำดับสุดท้ายหลวงพ่อจะได้กล่าวปิดการจัดงานเทศมหาชาตินานาชาติเจ็ดเทียงเป็นลำดับ